กลับมาคุยกันต่อนะคะไปที่คนอื่นๆในพรรคพลังประชารัฐบ้างค่ะว่าการแถลงออกมาเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบ้างนี่นะคะไปที่รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณไพบูลย์นิติตะวันคือนัดหมายกับผู้สื่อข่าวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ 10:30 จะแถลงนะคะก็มาแถลงถึงที่มาที่ไปของมติในการขับร้อยเอกธรรมนัสออกในครั้งนี้โดยบอกว่าคือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมาเสนอให้หัวหน้าพรรคปรับโครงสร้างพรรคขนาดใหญ่ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไงมาปรับโครงสร้างพรรคอะไรหรือจะเกิดความขัดแย้งภายในพรรคหรือเปล่าก็เลยมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็เห็นพ้องกันว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องร้ายแรงนะเป็นเรื่องร้ายแรงเข้าข้อบังคับที่54(5) ที่เขียนไว้ว่ามีเหตุร้ายแรงพรรคจำเป็นต้องมีมติขับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสออกจากพรรคคือต้องพยายามหาข้อกฎหมายมานะมายืนยันในเรื่องของการขับคือผู้กองเนี่ยเขาต้องการให้ขับออกไปเพื่อเขาจะได้เป็นมีสถานภาพอย่างเดิมไงเออแต่นี่เขาก็จะแบบมาต้องแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะต้องหาเหตุผลมาให้มันฟังได้อะให้มันฟังได้ไงเออให้มันฟังได้ขับได้ถ้าเกิดอยู่เฉยไปขับออกไปเขามีเหตุผลไม่ได้ใช่ไหมอยู่เฉยต้องไปหาเรื่องบอกไปปวดให้มีเหตุผลแล้วขับมาแล้วก็ทุกคนเป็นวิ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 นที่ไม่ใช่บิ๊กวินอัศวินไม่ใช่นั่นวินวินตลอดการเออค่ะทีนี้นักข่าวถามว่าสถานะมันจะร้ายแรงถึงสถานะของพลเอกประยุทธ์ไหมคะคุณไพบูลย์ตอบว่าเป็นเรื่องในพรรคและไม่มีพูดถึงเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจแค่พูดว่าจะเป็นปัญหาในพรรคและจะไม่มีผลต่อสภาล่มจริงหรอคนที่หายหน้าเป็นนานแล้วโผล่มาเนี่ยนะใช่หายหน้าไปนานแล้วนะช่วงโผล่มาไพบูลย์เนี่ยอ๋อหายหน้าไปนานแล้วนะอันนี้เขาให้มาแถลงค่ะแต่ก่อนหน้าอยู่ไหนอ่ะก่อนหน้าก็อยู่กับในป่าลอยต่อนั่นแหละแต่ก่อนหน้ามีพูดทุกวันมีเสียงมีชนนั่งทุกวันเห็นไหมเขาพอพูดทุกวันเขาบอกให้เงียบเขาก็บอกว่าป่าต้องการความสงบสัตว์ต้องการความเงียบสิ่งหายสัตว์ทั้งหลายต้องการความเงียบใช่ไหมมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลให้สภาล่มเรามั่นใจในสปิริตของสสพลังประชารัฐทุกคนเออแล้วก็สปิริตมันแปลว่าวิญญาณก็ได้แปลว่าน้ำเหล้าก็ได้นะจริงค่ะแล้วก็เชื่อว่าการที่มีมติเช่นนี้เพื่อที่จะแก้ไขภาพลักษณ์ของพลังประชารัฐที่ผ่านมาที่มองว่าพรรคมีปัญหามีความขัดแย้งกันในระดับแกนนำแสดงภาพลักษณ์มีปัญหาใช่ไหมแต่มีปัญหาใช่ไหมใช่คือเขาก็แสดงว่าเขายอมรับไงว่ามันมีความขัดแย้งในแกนนำอะไรอย่างเงี้ยเขาฉลาดอะคุณไปบูลย์แกฉลาดนะครับแกคนเดียวใครยังได้เป็นรองหัวหน้าพรรคใหญ่ขนาดนั้นใช่บอกตอนนี้เนี่ยปัญหาพรรคเนี่ยจะมีเอกภาพแล้วเชื่อมั่นว่าจะจบนี่จบเพแน่นอนจบเพใช่ใช่ส่วนคุณสมศักดิ์ล่ะคะสมศักดิ์เทพสุทินคือก่อนย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมี6รัฐมนตรีที่อยู่ฝั่งลุงตู่จำได้ไหมคะมีคุณสมศักดิ์คุณสุริยะคุณอนุชาคุณสุชาติชมกลิ่นคุณสันติพร้อมพัฒน์แต่คุณสมศักดิ์ชัยวุฒิเป็นนกที่รู้ที่สุดเป็นนกที่รู้ที่สุดจริงป่ะงั้นต้องมาดูว่าคุณสมศักดิ์พูดว่ายังไงคุณสมศักดิ์อย่างแรกเลยเมื่อวานคุณสมศักดิ์ไม่ได้เข้าประชุมด้วยไอ้ที่บอกว่ามีมติขับ21คนเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่าติดภารกิจอื่นไม่ได้เข้าประชุมด้วยแล้วก็เห็นว่าไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องทะเลาะกันแล้วก็ถือว่าพรรคได้จัดการปัญหาภายในจบแล้วทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องดีเสถียรภาพรัฐบาลอาจแข็งแกร่งขึ้นถ้าจัดการปัญหาได้อย่างเรียบร้อยเพราะการเมืองคือการแบ่งปันอำนาจบริหารผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ส่วนรวมเลยนะดีไม่บอกว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้เพื่อเราไงใช่ใช่นักข่าวถามว่ากระแสข่าวว่าจะได้เป็นเลขาธิการพรรคคนต่อไปนะคะคุณสมศักดิ์ตอบว่าส่วนตัวไม่ค่อยอยากจะเป็นไม่ค่อยนะไม่ค่อยอยากจะเป็นคือแกไม่ควักอ่ะนะแกไม่ชอบควักแต่ก็มีข่าวแบบคุณสมศักดิ์จะเป็นเลขาพรรคตลอดเลยเนาะไอ้ทางกลุ่มสามมิตรเมื่อก่อนเขาเป็นประธานยุทธศาสตร์ยังถีบทิ้งมาให้พี่น้อยพี่บิ๊กน้อยมาเป็นแทนเห็นไหมส่วนใหญ่สมศักดิ์เนี่ยเขาจะให้คนอื่นเป็นเขาชอบเป็นรัฐมนตรีมากกว่าใช่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากเลขาที่ควักอย่างเดียวหมอสลัดเสเฮงที่กำลังเฮงเฮงอยากจะควักในเฮงในตัวสันเนี่ยคุณสุชาติอะที่ออกไลน์มาก่อนนะสุชาติชมเก่งอะนะที่ออกไลน์เพิ่มหน่อยที่ออกไลน์มาก่อนเปลี่ยนนามสกุลหน่อยได้ไหมว่าชมกลิ่นหอมหรือไม่อย่างสมศักดิ์พร้อมคุณสันติพร้อมพักเนี่ยนะนานแล้วนะผมบอกให้เลยแกพยายามต่อสู้กับคุณให้คุณในคุณตู่ตลอดนะไม่ได้เป็นอะไรเลยไปเปลี่ยนนามสกุลสิพร้อมแล้วครับพร้อมนานแล้วบ
บอกคุณสมศักดิ์บอกว่าส่วนตัวไม่ค่อยอยากจะเป็นและมีหลายท่านที่เป็นได้และอยากเป็นอยู่ซึ่งคนที่จะมาเป็นเลขาธิการพรรคคนต่อไปจะต้องเข้าใจรัฐบาลเข้าใจพรรคเข้ากับหัวหน้าพรรคได้ใครคือรัฐบาลน่ะฮะรัฐบาลก็ใครคือรัฐบาลบิ๊กตู่หรือเปล่ามันใครคือรัฐบาลถามเลยมันก็เลยหัวมังกรไทยมังกรไม่เหรอเนี่ยบอกตนคิดว่าเลขาธิการพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นโควต้าของกลุ่มสามมิตรก็ได้ส่วนจะให้คุณอนุชากลับมาเป็นเลขาพรรคอีกรอบหรือไม่ตนคงตอบแทนไม่ได้คงต้องไปถามจากเจ้าตัวนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมศักดิ์แถลงขออยู่สบายๆรออพยพรอวันอพยพโอ้ยังไงเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ป่าแตกเรื่องป่าแตกป่าลั่นป่าลั่นป่าแตกป่าแตกแล้วนี่โอ้ทีนี้ข่าวของพลังประชารัฐของร้อยเอกธรรมนัสเมื่อวานเนี่ยมันก็เลยกลบอันนี้ไปหมดเลยค่ะพรรคสร้างอนาคตไทยที่เขาไม่เอาคนโกงไม่เอาคนปล้นชาติใช่ไหมใช่ไม่โกงปล้นชาติไม่เอาตรงไม่ซ้ายไม่ขวาไม่โกงไม่ปล้นชาติไม่ซ้ายสุดปล้นชาติไม่ซ้ายสุดตู่ไม่ขวาสุดโต่งไม่เอาลุงตู่แต่ส่วนใหญ่เขาไปลงก็คือว่าไม่เอาลุงตู่นั่นแหละใช่ใช่ค่ะค่ะค่ะคือผมว่าพรรคนี้เนี่ยฉลาดเหรอคะพรรคนี้เนี่ยสร้างอนาคตไทยสมคิดอยู่ข้างหลังใช่ไหมล่ะสองกุมารเนี่ยนะคุณสมคิดเอ้ยคุณอุตมะคุณสี่กุมารเนี่ยเขาทำให้กับคุณประยุทธ์มาตลอดนะแทบจะเรียกว่าหลายโครงการที่มีชื่อเสียงวันนี้จากคุณประยุทธ์เนี่ยก็คือกลุ่มนี้ตอนนี้กลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ตลกโปกฮานะทำไมเขาประกาศไม่เอาลุงตู่ล่ะโอ้ยก็โดนเขี่ยทิ้งจากรัฐบาลไม่หนึ่งปีที่ผ่านมาคนพวกนี้ไปนั่งกินข้าวกับผู้มีอันจะกินทั้งหลายเจ้าสัวด้วยอะไรด้วยแต่เขาไม่พูดเท่านั้นนะว่าเขาไปกินกับใครผมได้กินกับเขาอยู่คนหนึ่งอะแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาไม่เอาลุงตู่ถูกไหมแต่เขาไม่พูดเขาออกมาบอกเฉยๆว่าเขาไม่เอานายกลุงตู่แค่นั้นแหละเขาจำใจอยู่จริงๆตรงกับทุกคนเลยนะที่เขาไปกินข้าวอ่ะคือตอนนี้กลายเป็นว่าไม่มีพรรคไหนจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์แล้วนะก็ลุงป้อมยังทำท่าอย่างนี้เลยคุณจะว่าไงเอ็งตีกินชุบมือเปิดมาตลอดอย่างเงี้ยลอยตัวในปัญหาถ้าภาษาชาวบ้านบอกมันเอาแต่ได้อย่างไม่ลงทุนสักอย่างนึงอ่ะควักก็ไม่ควักอ่ะบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อน้ำไฟไม่ต้องจ่ายทางด่วนก็ไม่ต้องเสียไม่ยุ่งกับใครอ่ะอาหารกลางวันก็ฟรีไม่ต้องดูแลอะไรใครด้วยลอยตัวเองกลางแขนอย่างเดียววันเสาร์เล่นกอล์ฟเมื่อกี้ผมบอกเห็นอยู่อันเดียวดูแลเมียน่ะดูแลเมียกับลูกแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นลูกแกเลยเราไม่รู้จักเลยหน้าตาเป็นยังไงดีเขาไม่ยุ่งกับสังคมดีแล้วดีแล้วแต่ว่านั่นคืออะไรไหมลูกเมียลูกน่ะไม่ยุ่งลูกหายไปเลยแต่ว่าเมียนี่ผมไม่รู้เมียก็ดูแลกิจกรรมภายในบ้านและหลังบ้านไงเอาปลูกสวนอะไรอยู่หลังบ้านผักสวนครัวมันต้องดูแลทั้งหน้าบ้านหลังบ้านดูประตูรั้วหลังบ้านโอเคไหมเพราะเขาเป็นแม่บ้านหลังบ้านโจรมาก็ไม่ได้ประตูรั้วดีไหมต้องดูให้รอบคอบเปิดไหมมีคนมาลุงตู่ไม่ต้องห่วงบ้านไม่ต้องห่วงทำเนียบเพราะมีพี่ป้อมเขาช่วยดูแลให้ไม่ห่วงอะไรเลยอ่ะแกห่วงแล้วเราดูดิแกห่วงอะไรอ่ะเหมือนเด็กโดนสปอยเนาะคือเหมือนโดนสปอยมาตลอดอ่ะแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเอ้าทำอะไรไม่เป็นเลยไม่มีใครอยู่ข้าง okay. ตัวเองเลยทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้โฮมอลอนโอ้โฮมอลอนใช่เหมือนโดนสปอยมาผมห่วงแดมโบมากกว่า ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปห่วง เขามีย่าโมดูแลเขาอยู่แล้ว เขามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาก็กลืนน้ำลายตัวเองมาเยอะจะกลืนอีกสักอึกสองอึกคงไม่เป็นไรหรอกการที่ไปหานายใหม่นี่มันเฮ้ยถามว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเองมีกี่นายแล้ววะเนี่ยนะมันมีเหตุผลได้ต่างๆนานาแบบรู้เท่าไม่ถึงการเราก็เพิ่งเห็นใช่รู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่ก็แบบหลงผิดไปเข้าใจผิดสำคัญผิดโอ้ยมันมีเหตุผลเยอะเพราะว่าคุณแลมโบ้เนี่ยนะถ้าลุงตู่วางมือนะแลมโบ้ไปยากเลยไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจอดเลยเพราะว่าแกเป็นขุนพลของลุงตู่อะทุ่มสุดตัวเลยเนาะเออแต่นี่ทุ่มสุดตัวเลยการจะเป็นขุนพลใครต้องดูด้วยว่าไอ้คนนั้นเราควรจะเป็นขุนพลให้เขาหรือเปล่าคือเป็นไรงับก็ทั่วบ้านมาเลยใช่ไหมใครมาไรงับหมดอ่ะใช่นายกงนายเก่าก็ไม่เหลือที่ให้ทักให้ทักกันหลังบ้านได้ทั้งทักษิณก็ไรงับทั้งหมดเลยอ่ะไม่โดนคนไหนคือสมชายอ่ะ
เออแต่คุณสมชายเขาก็เงียบด้วยไงถ้าเขาออกมาพูดเดี๋ยวก็คงโดนค่ะทีนี้พรรคสร้างอนาคตไทยที่เขาเคยบอกว่าเขาเปิดตัวแล้วจะแบบโหจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยมาดูชื่อหน่อยว่าเซอร์ไพรส์ไหมแล้วคุณว่าเซอร์ไพรส์ไหมลองอ่านมาอ่านกันหน่อยนะคะมีหลายคนมีเยอะเลยผมไม่รู้จักใช่เปิดตัวผู้ร่วมก่อตั้งนะคะก็นอกจากเป็นสองกุมารแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นี่พอรู้จักคนรู้จักเพราะเคยได้ยินชื่ออยู่อันนี้เขาเป็นนักสู้คนหนึ่งนะ6ตุลาเขาก็มาสู้อยู่ได้มีคุณสุพลฟองงามแล้วก็สันติกีรนันอันนี้คือที่ออกมาจากเพิ่งกระโดดนี้สุพลฟองงามสุพลฟองงามเนี่ยเหมือนกับคลื่นทะเลอันนี้คุณมันไปของมันเรื่อยฟองงามชลธรเนี่ยใช่ไหมอาจารย์บุญส่งชลธรก็เป็นอดีตนักกิจกรรมยุค14ตุลาอันนี้เพื่อนผมถามเขาละเมื่อวานโทรคุณเก๋ก็นั่งอยู่ถามว่าเฮ้ยไอ้ส่งไปอยู่กับทางพรรคของสนธิรัตน์เหรอบอกใช่เขามาชวนอยู่ให้ไปทำเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการแบบเดียวกับสแกนดิเนเวียเพราะเขาไปอยู่สวีเดนอยู่นาน20ปีได้มั้ยค่ะค่ะค่ะอ๋อก็คงมาช่วยทำนโยบายรู้สึกจะเป็นคณบดีอยู่พรรครังอยู่ที่มอรังสิตใช่ค่ะอยู่ที่มอรังสิตเป็นอาจารย์อยู่ที่มอรังสิตแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีนักวิชาการนักบริหารท่านอื่นนะคะอย่างเช่นดร.กำพลปัญญาโกเมศอดีตอธิการบดีนิด้านายพงพรมยามรัตน์นักธุรกิจสายเทคโนโลยีและยังเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคกล้าด้วยคือคนก็งงว่าอ้าวงงอยู่ก็เพิ่งไปตั้งพรรคกับเขามาแล้วก็ไม่เขามีการคุยกันในพรรคกล้าแต่ว่าเป็นแต่เพียงว่าคุณกรเนี่ยจติกวนิชเนี่ยเขาตั้งพรรคไปแล้วแล้วเดินหน้าไปแล้วใช่ไหมแล้วทางฝ่ายนี้นี่เขาก็มีคุณอุตมะที่กับคุณสมคิดทีแรกเขาก็คิดว่าคุณกรอาจจะมาเพื่อจะมาเป็นหัวหน้าพรรคเขาแต่คุณกรเขาตั้งไปแล้วนี่ไปคุยกับสุดารัตน์ก็ไม่ลงตัวก็ตั้งพรรคไปแล้วอีกใช่ไหมมันก็เลยต้องมาเปิดนี้แหละมันก็ไม่รู้นะอาจจะค่อยว่าเซอร์ไพรส์หรือไม่แล้วก็มีอย่างดร.วิรัตวิทูลเทียนผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมจากธนาคารโลกนะคะมีปราชญ์ชาวบ้านอย่างเช่นนายแก้วสังชูนายศิวโรจน์จิตนิยมเป็นต้นนะคะก็เป็นเมื่อวานยังไม่ได้แบบประกาศโครงสร้างพรรคใครเป็นหัวหน้าหัวหน้าอะไรไม่มีมาในฐานะของผู้ร่วมก่อตั้งพรรคใช่แต่เขาปฏิเสธว่าไม่ใช่พรรคที่ตั้งมาเพื่อลุงตู่นะไม่มีลุงตู่อันนี้ชัดเจนชัดเจนใช่ไหมชัดเจนคือไม่เอาลุงตู่นี่ไงเขาบอกเราไม่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกในบัญชีรายชื่อของพรรคเพราะเราต้องเสนอแคนดิเดตนายกในพรรคของเราซึ่งพรรคมีจุดยืนสรรหานายกที่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้สามารถเป็นที่ยอมรับจากประชาชนและนานาประเทศแสดงว่าอันนี้ไม่เป็นที่ยอมรับนานาประเทศเหรอถือว่าอะไรนักข่าวถามว่าในประเทศยังไม่เอาเลยนักข่าวถามว่าพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยไม่ใช่พรรคอะไหล่ใช่ไหมยืนยันใช่ไหมเขาก็บอกไม่ใช่พรรคอะไหล่หรือว่าพรรคนอมินีของพรรคแกนนำรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์นะคะโดยคุณอุตมะบอกว่าขอพูดชัดชัดสั้นๆว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกันส่วนคุณสนธิรัตน์บอกว่าเรายืนยันว่าไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ใดผู้หนึ่งเราไม่ได้ตั้งพรรคมาเป็นอะไรให้ใครแต่ในทางตรงข้ามเราตั้งพรรคและเลือกที่จะทำงานกับใครซึ่งพรรคที่เราจะทำงานด้วยต้องมีอุดมการณ์สอดคล้องสอดรับกับพรรคของเราโอ้งั้นหายากแล้วอะไรงั้นน่ะเพราะว่าแต่ละมีร้อยกว่าพรรคนี่แต่ละพรรคมีร้อยอุดมการณ์แต่ละพรรคมีก็เท่ากับมีร้อยอุดมการณ์น่ะจะไปหาเจอได้ไงอ่ะค่ะปัณณ120พรรคถึงยังไม่รู้ในประเทศไทยเยอะนะเยอะก็เมื่อวานอาจารย์สามารถบอกตั้งพักง่ายกว่าตั้งร้านกาแฟอีกอ๋อแน่นอนสิตั้งพักง่ายกว่าตั้งร้านกาแฟก็ตั้งพักไปขายไปเซ้งต่อนี่ไงเห็นป่ะแต่คืออย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่ชัดก็บอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็คุยกันหลายคนใช่ไหมใช่เขาคุยคุณกรก็คุยแต่คุณกรเขาก็ตั้งพักเขาไม่ได้คุยเฉพาะนักการเมืองเขาคุยกับนักเศรษฐกิจเขาคุยกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ยักษ์แล้วก็ระดับกลางระดับแล้วก็ระดับใหญ่บอกตรงๆนะโดยส่วนใหญ่ พวกนี้เนี่ยไม่เอาคุณประยุทธ์แต่ต่อหน้าเนี่ยนะไม่พูดต่อหน้านี่ชมประยุทธ์เหรอแต่จริงๆแล้วไม่เอาเอางี้ดีกว่าท่านนี่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองเยอะจริงๆเลย พูดนิ่มๆพูดนิ่มๆใช่ไหมเออคือความหายนะทุกวันนี้ท่านก็เป็นคนดีคุณประยุทธ์เลยนะ
แต่ท่านไม่เหมาะเป็นนายกอันนี้อุตายละหลุดปากบอกว่าท่านไม่เหมาะเป็นนายกเพราะว่าท่านลอยตัวมากท่านไปเรียนวิชากำลังภายในมาจากไหนไม่รู้ ไม่เอาอะไรสักอย่างเลย ตั้งกรรมการแล้วเขาลงสรุปว่าให้จัดการนะก็ไม่ทำอะไรสำนักข่าวชะโงกใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องใหญ่ๆนี่แกไม่ทำเลยนะ แกทำแต่เรื่องรางนะเน้นเรื่องรา งเน้นเรื่องเกี่ยวกับของขลังอะไรก็ตามผู้ถือปีศาจวันนี้นะเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยค่ะแล้วก็แจกตังค์ไอ้นี่นี่บริษัทยักษ์ใหญ่เขาชอบแจกตังค์คนอื่นนะตังค์คนอื่นนะก็ไม่เป็นไรแกออกไปก็เป็นประธาน1ใน2บริษัทนี้ได้อยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเพียงแต่ไม่แล้วเขาชอบอยู่แล้วใช่ใช่เอาอดีตทหารใหญ่ๆมาเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วเพราะงั้นคุณประยุทธ์ไม่ต้องห่วงตกงานค่ะแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ฮะผมคิดว่าวันนี้มันเห็นชัดนะกรณีสนธิรัตน์กลุ่มพวกนี้เป็นคนฉลาดกลุ่มหนึ่งแล้วบอกว่าไม่เอาลุงตู่เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเขาไม่เอานะเขามีเหตุมีผลนะเขาเอามาแล้วไม่ใช่ไม่เอาลุงตู่เสียตัวกับเขามาแล้วแล้วเขาก็เสียแต่ให้ลุงตู่มาแล้วใช่แต่เวลาที่ตอนหลังมาเสียคนด้วยไงแล้วก็โดนกดดันไล่ออกไปอย่างกับหมูอย่างกับหมาเสียผู้เสียคนลุงตู่เคยออกมาปกป้องพวกเขาไหมล่ะไม่มีไม่มีเลยค่ะแต่เวลาใช้พวกเขานี่ใช้อย่างกับหมูกับหมาก็ลุงตู่ตัวรอดมาตลอดไงก็ทหารสองคนในบังเกอร์จะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้คุณจะเป็นนายกได้ยังไงอ่ะมันเป็นนายกไม่ได้นะก็มันก็มาเข้าตำรานี่เลยแกไม่เคยเถียงเลยนะตำราพันลบไงพูดที่บอกว่าสิ่งล่มเก้าล่มเก้าเนี่ยแกพันลบไปช่วยตัวออกมาแล้วก็ไปกระซิบบอกพันลบว่าลูกน้องผมติดอยู่อีกสองคนบังเกอร์อีกสองคนแล้วแกไม่พูดเรื่องนี้เลยนะแกลืมไปละความจำสั้นพูดไม่ได้เลยพูดได้ไหมพูดไม่ได้ใครถามไม่มีนะคือนักข่าวอาจจะแบบไม่มีช่องถามเลยป่ะเพราะว่าตอนนี้คือเขามันเป็นรอยมลทินในประวัติของเขาที่ได้เหรียญรามามาด้วยไงในวงการทหารเนี่ยมันเสียหายนะใช่คือความเป็นนายทหารนะก็อย่างที่คุณรู้นี่ทหารเรือถ้าเรือมันเสียหายแล้วนะต้องจมไปกับลูกน้องต้องไปก่อนใช่นายคนบังคับเรือผู้บัญชาการนี่จมไปกับเรือก็มีใช่ตายไปกับเรือเลยใช่เพราะเขาเป็นเจ้าของเรือเขาบัญชาการเรืออันนี้เพนกับลูกน้องมันอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้เลยอันนี้เราจึงไม่สงสัยที่พี่พลบพูดเนี่ยนั้นเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่เพราะผมไม่ได้อยู่ด้วยแต่มันทำให้เกิดอะไรไหมกูเข้าใจแล้วว่าทำไมหลายเรื่องมึงไม่แก้ไขเลยไม่แต่เรื่องความป๊อตมีคนเป็นเสียงเรื่องเรื่องนานและเรื่องความป๊อตเนี่ยนะ เป็นเรื่องที่เรื่องระบือมาเยอะแยะเราก็ไม่เคยรู้วิรกรรมจริงๆเรื่องอันนี้เป็นถ้าเป็นเรื่องผมเชื่อพี่พันลบนะเพราะแกเป็นคนตรงไปตรงมานะผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนอย่างคุณตู่ไม่ควรเป็นนายกเลยเรื่องพ้นนายกเนี่ยนะมันต้องเขาเรียกอะไรกล้าได้กล้าเสียแล้วต้องเอาชาติบ้านเมืองเอาคนส่วนใหญ่เป็นหลักต้องกล้าหาญอ่ะลูกแกกล้าตรงไหนอ่ะแต่ความป๊อตที่เป็นที่เรื่องระบือมานานแล้วหลายทหารหลายคนใช่ใช่แต่ป๊อตนี่เป็นน้องของคุณประวิตรใช่ไหมล่ะแต่นี่มันไม่ใช่คุณดูอย่างที่พันธมิตรเราพี่อะไรเอี่ยมเราอ่ะพี่อะไรนั่นน่ะความกล้าหาญแม่งสุดยอดเลยเอี่ยมใช่ปีชาพระเอกปีชาแล้วคุณไม่ต้องดูอะไรนะคุณดูที่ตอนพันธมิตรต่อสู้แล้วพี่ที่อะไรสามีของคุณแปลแอลเก่าอ่ะคุณปฐมพงษ์อ่ะคุณเอกปฐมพงษ์ปฐมพงษ์ยืนอยู่ต่อหน้าท่ามกลางกระสุนน่ะใช่ใช่ค่ะคนอย่างนี้เนี่ยไปยืนขวางเอาไว้เนาะยืนหนึ่งคนเดียวอ่ะยืนหนึ่งคนเดียวเลยพี่เขานี่ใจถึงจริงๆทำไมเพราะงั้นผมมองเนี่ยลุงจำลองอย่างเงี้ยคุณคิดดูดิเหลียวลุงเนี่ยไปตั้งนานก้นเนาะก้นเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยผมถึงบอกไงว่าการรัฐประหารคุณประยุทธ์ไม่ใช่ว่าคุณเก่งจริงๆเขาไม่ได้คิดจะรัฐประหารหรอกคนอื่นจะทำแล้วเขาเป็นผบ.ทบ.แล้วชุบมือเปิบจึงสมบอกว่าโอเคผมจะทำโดยตำแหน่งเหรอทำโดยตำแหน่งผมจะทำมีใครบางคนถามว่าทำแล้วทำเสร็จแล้วว่าไงก็บอกผมก็ไปแต่พอเขาก็โอเคจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกับผบ.ทบ.ใช่ไหมก็ปรากฏว่าทำเสร็จแกไม่ไปแกเป็นนายกเฉยเลยแกขอเป็นเองไงแกรู้มันหมูอ่ะสำเร็จแล้วก็โอเคชุบมือเปิบต่อเลยตีกินตลอดจริงๆคนอื่นจะทำนะทหารคนอื่นนั่นแหละเขาจะทำเขาก็รู้ว่าบ้านเมืองมันไปไม่รอดค่ะค่ะ
ทำไมมีคุณผู้ชมบอกทำไมวันนี้พิธีกรดูมีความสุขเอ้าทำไมวันนี้ใครหรอเราดูมีความสุขหรอเราจะมันเราไงนะไม่ประเด็นเป็นประเด็นร้อนประเด็นแบบโอ้มาอัปเดตกันเนาะไม่ใช่แบบนี้สิ่งที่เราพูดกันมาตั้งนานเนี่ยมันเป็นจริงไงก็ใช่ไงคือเราไม่ได้มีความสุขที่คุณประยุทธ์เป็นอย่างนี้เพราะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเฉพาะตัวคุณประยุทธ์ทำตัวเองบริหารประเทศแบบนี้แหละมันจึงเป็นเรื่องอย่างนี้คือทุกวันนี้นะที่เขาเกิดทุกวันประชาชนไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะทั้งหมดนี่คือการแข่งแย่งผลประโยชน์ทั้งหมดเลยกลุ่มนี้เราไม่ได้อะไรเลยสักอย่างประชาชนไม่ได้บ้านเมืองเสียหายต่างหากหมูก็ยังแพงอยู่นะน้ำมันแพงมากเราวันนี้เรื่องเราต้องซื้อของแพงอ่ะใช่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 ชาวบ้านไม่ได้อะไรเลยพวกนี้กลุ่มผลประโยชน์ต่างหากคนที่ห่วงคุณไปยุ่งกับห่วงตัวเองอยู่ทุกวันนี้เขาไม่ได้ห่วงบ้านเมืองอะไรหรอกผมถึงบอกนะกองทัพภาคหนึ่งเนี่ยเรียกตัวผมไปคุณสนธิบอกไปเลยไปคุยกับเขาคุณรู้ไหมว่าผมนั่งอยู่นั่นผมนั่งพูดอยู่คนเดียวเลยผมพูดบอกผมไม่ได้ว่าทหารใจไม่ถึงนะนี่คือสองท่านนี้คือเขาเชิญไปปรับทัศนคติผมคนเดียวตอนนั้นคนละงานกันคนละรอบคนละรอบเนี่ยเขาไปตามถึงบ้านผมเลยแล้วฮะแล้วผมออกรายการสดกับคุณเพชรแต่คุณก็อยู่ด้วยโทรศัพท์เข้ามาในรายการเลยทหารน่ะว่าไปตามหาผมเนี่ยเขาอยากจะคุยกับผมผมก็เลยไปนะผมเนี่ยนะพูดตรงๆผมบอกไม่ใช่ว่าทหารใจไม่ถึงแต่จริงๆพูดให้เลยว่าใจไม่ถึงพวกผมหรอกในเหตุการณ์พฤษภาการพันธมิตรเนี่ยเราไม่มีอาวุธเลยนะเราต่อสู้กับทักษิณเนี่ยคุณคิดดูมันใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมแล้วเราชนะเพราะอะไรล่ะเพราะเราต้องเสียชีวิตเพราะเรารักชาติบ้านเมืองรักสถาบันผมถามว่าพวกคุณมีอาวุธทำไมพวกคุณไม่ออกมาล่ะใช่ไหมจนกระทั่งตายกันไปตั้งเยอะกปปสก็ตายกันไปกว่าคุณจะออกมาเนี่ยคุณเจรจาต่อรองด้วยซ้ำไปไม่แต่ออกมาแค่ชั่วโมงชั่วมือเปิดไงตีกินตลอดเลยไงออกมาจนสุเทพหมดแรงอ่ะใช่ยึดที่นั่นยึดที่นี่ตรงนี้จะหมดอนาคตอยู่แล้วตรงนี้คุกรออยู่อ่ะกว่าเขาลายตลอดละลายกันตลอดนะค่ะจนกระทั่งกว่าจะรัฐประหารเนี่ยนะคนตายไปเท่าไหร่แล้วไอ้รัฐบาลที่มันทำอยู่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยคุณทำอะไรมันบ้างล่ะนึกไหมคุณก็ไม่ปราบคนโกงในพรรคนั้นเลยปล่อยให้หนีไปอีกแล้ววันนี้เขาชนะเลือกตั้งคุณมาแล้วหนึ่งรอบนะส.ส.เขตมากกว่าคุณอีกคุณบริหารประเทศอะไรวะคุณประยุทธ์ถ้าไม่ใช่แบบจัดสรรปันส่วนผสมอะไรนี่ก็ไม่ได้ทุกวันนี้นะไม่อารมณ์รื่นเริงไม่ใช่ไหมเขาเรียนหน้าชื่นอกตรมน่าชายก็ไปดูราคาน้ำมันดีเนี่ยเติมเต็มถังสี่สิบกว่าบาทแล้วอ่ะก็ใช่ดิจะสี่สิบบาทแล้วนะเติมเต็มถังไปก่อนวันนั้นนะเอ้ยวันก่อนนี้เลยอย่างเงี้ยโหดร้ายมากเลยอ่ะใช่แล้วนี่ดูนี่น่าจะขึ้นราคาไปหมดเลยนี่ล่าสุดมีข่าวเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขึ้นราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวไหมอ่ะเอาเกี่ยวไฟฟ้านี่ในญี่ปุ่นนี่เฟนไฟนี่ขายแต่อันเล็กนะอันกลางอันใหญ่ไม่ขายนะเออหรอคะขาดแคลนเออหรอคะโอ้ไม่หนุนเลยก็เรื่องปากท้องข้าวยากหมากแพงเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายค้านเขาจะยื่นขอยื่นอภิปรายแน่นอนไม่วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเขาจะขอยื่นอภิปรายแบบไม่ลงมติแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของโอ้เรื่องเยอะเลยเรื่องของแพงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองด่าลองด่าผู้นำนั่นแหละใช่ใช่โอ้โหตัวนี้นายด่าใครด่าพี่ด่าส่งท้ายเริ่มแบบสงสารเห็นใจนายโยเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายค้านก็มาลุมด่าก็ชี้แนะเรื่องให้ล้มตอนนี้ไงเหมาะสวยที่สุดแล้วไงไหนจะดูนี่สิเสียงในพลังประชารัฐก็แตกเป็นเสียงๆแต่เขาไม่ฟังผมเหมือนเดิมคุณดูนะเดี๋ยวคุณจะเจอนะเลือกตั้งเสร็จแล้วเมื่อไหร่นะการเมืองไทยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคุณดูไหมคุณประยุทธ์แกไม่เอาทักษิณใช่ไหมแล้วแกรัฐประหารแล้วแกก็ไม่ได้ทำอะไรทักษิณนะทักษิณก็ชนะเลือกตั้งแกแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปสู้เพื่อคุณทำไมมันต่อไปเลือกตั้งเนี่ยพรรคการเมืองเขาเล่นงานกันเองละจับมือกันเองเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากว่าไม่ลงตอนนี้ก็เตรียมทำพาสปอร์ตใหม่ก็แล้วกันนะเลือกประเทศให้ดีด้วยหรอใช่ขอวีซ่าไซปรัสดีสุดแล้วอยู่ที่คุณยิ่งรักอ่ะโอ้ต้องบอกให้รู้นะท่านผู้ชมเราไม่ได้ว่ามีอคติเกียรติประยุทธ์เป็นส่วนตัวไม่ใช่ไม่มีทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยเพราะคุณประยุทธ์ไม่ทำให้ชาติบ้านเมืองมาดีขึ้นทำเสียหายเยอะทำให้แย่ลงใช่การเมืองเลวลงแล้วคุณประยุทธ์คุณทำอะไร
ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะส่วนมติสบคชุดใหญ่เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะมีผ่อนคลายมาตรการใดๆเพิ่มเติมยังจะประชุมอีกเหรอยังจะยู่อีกเหรอยังจะยู่อีกเหรอประชุมเป็นประธานนี่ต่อฉุกเฉินยังจะยู่อีกเหรอต้องต่อฉุกเฉินไม่ใช่เพราะฉุกเฉินประกาศนี่เลยครั้งนี้ต้องประกาศฉุกเฉินเพราะเป็นเรื่องสำคัญฉุกเฉินจริงๆตอนนี้ทุกครั้งเลยฉุกเฉินไม่มีบ็อบบนท้องถนนแต่ในสภาไม่มันฉุกเฉินฉุกเฉินอยู่คนเดียวฉุกเฉินอยู่คนเดียวตอนนี้ยิ่งฉุกเฉินนะครับพี่ใหญ่ตอนนี้ฉุกเฉินไม่ให้ธรรมนัสออกมาเคลื่อนไหวเดี๋ยวติดตามสบคด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสวัสดีครับ เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ